สวัสดีครับพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอพาทุกคนมาชมรถเอาไว้ในการเชิงพาณิชย์1คันดีกว่านะครับผมจะเป็นรถอะไรมันคือรถคันนี้เนี่ยแหละคือปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นเนาะว่าเต็นท์คุณหญิงเนี่ยไม่ได้มีรถอะไรอย่างนี้เข้ามาเป็นประจำใช่ไหมครับคือรถอันนี้เดี๋ยวต้องขอพูดก่อนที่จะเข้าไปรู้เรื่องเกี่ยวกับรถคันนี้เนาะรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถของลูกค้าเก่าที่เขามาซื้อรถที่ผมเนี่ยแหละแล้วเขามีรถคันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในธุรกิจของเขาแล้วตอนนี้ธุรกิจของเขาอ่ะไม่ได้ใช้รถคันนี้แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรยังไงเขาก็มาฝากเราขายนี่แหละอย่างที่ผมบอกในทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าเต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยถ้าคุณอยากจะขายรถคุณเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็มาขายที่เราได้หรือว่ามาฝากขายที่เราก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับมันหน่อยนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเอาตรงนะผมก็ไม่ได้เก่งรถบรรทุกสักเท่าไหร่นะครับรถคันนี้จะเป็นรถ Isuzu FTR 240 ความยาวขนาด 7,000 กว่ามิลลิเมตรนะครับผมที่จริงความยาวของตัว FTR เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว 7,000 สักอย่างมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องสเปครถเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นสำหรับรถตัวนี้เดี๋ยวผมนับ 1-3 แล้วคุณกดพอสเลยเดี๋ยวผมแปะสเปครถไว้ตรงนี้ให้คุณเลยนะครับ 1-2 กดได้เลยกดเสร็จแล้วนะครับสเปครถของคุณเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 7,790 ซีซีแล้วก็240แรงม้าซึ่งตัวแรงม้าเนี่ยมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันสอดคล้องกับตัวรุ่นรถของเขาเลยนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ6สปีดแมนนวลเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลด้วยซึ่งจะทำให้รถบรรทุกคันนี้เนี่ยถ้าคุณดูนะครับมันคือ King of รถบรรทุกจริงนะรถบรรทุกที่เป็น6ล้อใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นของค่าย Isuzu นี้เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะ1อัตราการสิ้นเปลืองเขาทำดี2นะครับผมรถมันถ้าเท่าที่ผมถามเจ้าของรถเขาดูหรือว่าคนที่ขับมาให้ผมเนี่ยผมถามเขาเลยนะว่าพี่รถมันขับโอเคไหมเขาบอกว่ามันเป็นรถบรรทุกคันหนึ่งอ่ะที่เขาขับมาหลายบรรทุกแล้วแหละเขามาขับอันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นรถบรรทุกที่ขับง่ายขับดี1คันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อเลยดีกว่านี่เหมือนได้ของเล่นใหม่นี่ตื่นเต้นกว่ารถสปอร์ตอีกนะไม่เคยเจอรถพวกนี้เอาแค่ว่าแค่ขึ้นรถเนี่ยขึ้นยังไง ขึ้นยังไงดีวะเข้าใจแล้วแหละว่าเป็นรถบรรทุกนี่มันรู้สึกยังไงมันสูงมันแบบคือมันไม่เหมือนพวกรถแบบรถตู้รถตู้ผมว่าสูงแล้วนะมาเจอรถนี้ขึ้นมาแล้วใช้ได้ใช้ได้จริงๆฮึบก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมวันทริปนี้ผมขอไม่ยาวแล้วกันนี่เข้ากับบรรยากาศมากนี่นั่งร้านนี่ไม่ใช่ของรถคันนี้นะครับพอดีกำลังติดโซล่าเซลล์อยู่มาจอดข้างๆรถบรรทุกนี้ได้ฟีลลิ่งเดียวกันมากเลยจริงๆก็ประมาณนี้นะครับของรถบรรทุกคันนี้ซึ่งที่จริงเนี่ยรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาก็ไปติดอะไรเพิ่มเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้นะครับไอตัวลิฟต์เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยสามารถวางของได้ 1.5 ตันเลยนะในการยกขึ้นยกลงคือลูกค้าท่านก่อนเนี่ยนะครับผมเขาทำเกี่ยวกับเรื่อง organize นะครับผมเขาก็เลยต้องมีพวกแบบของที่ต้องบรรทุกเยอะเวลาเขาไปออกตาม exhibition ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้รถนี้ไปออกงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเขาเลยมาขายเนาะแต่ของที่เขาแต่งมาด้วยนะครับเขาติดมาเพิ่มด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกก็ให้แบบนี้ไปเลยและราคาเดี๋ยวผมขอบอกไปเลยละกันรถคันนี้นะครับ Isuzu รุ่นอะไรวะเนี่ย Isuzu FTR 240นี้นะครับความยาว 7,000 กว่ามิลลิเมตรเนี่ยเขาซื้อมาตอนนั้นเห็นเขาบอกว่าประมาณรวมของที่เขาแต่งเพิ่มมาด้วยอะไรเพิ่มนะ2ล้านกว่าตอนนี้เขาเสนอขายอยู่ที่1,400,000 บาททวนนะครับผมและรถคันนี้จะเป็นรถปี 2014 วิ่งเพียง 50,000 กว่าโลเท่านั้นเราต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ารถพวกนี้ส่วนมากจะออกต่างจังหวัดบ่อยอะไรบ่อยใช่ไหมมันจะมีความพิเศษว่ารถคันนี้เนี่ยใช้น้อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะเข้าออฟฟิศกับเมืองทองธานีแค่นั้น2ที่ออฟฟิศเมืองทองธานีออฟฟิศเมืองทองธานีมันก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยมากๆเหมือนคุณได้รถใหม่จริงๆนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยปี 14ตีไป7ปีนะครับ7ปีวิ่งมา 50,000 โลลองคำนวณดูแล้ววิ่งปีหนึ่งยังไม่ถึง 10,000 โลเลยก็ใครที่อยากได้รถคันหนึ่งเพื่อไปใช้งานไปใช้ในธุรกิจของคุณก็ติดต่อมาได้เลยทางเรานะครับผมและใครที่อยากรู้เกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติม ก็โทรเข้ามาได้เลยคลิปนี้ผมขอไม่นานละกันแล้วใครอยากรู้เรื่องรายละเอียดผมขอย้ำอีกทีนึงว่าติดต่อมาหาเราได้นะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับและใครที่อยากจะมาให้ผมโฆษณามาช่วยคุณขายรถอย่างนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับยินดีช่วยกันนะช่วงนี้โควิดระบาดอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันหมดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย